25แล้วนะครับนะรวดเร็วทันใจขึ้นบทที่3เลยนะครับหรือว่าหน่วยที่3นะครับ Unit 3หน่วยที่3 My House บ้านของฉันนะครับคำสั่ง role ให้ว่า the room ห้องนะครับเติม s หลายๆห้อง in ในyour house บ้านของคุณนะครับบ้านของคุณ and และ write เขียน the names เติมเอสชื่อหลายๆชื่อ of ของนะครับ the room ของห้องเหล่านั้นห้องนั้นๆ นะครับเพราะมันมีหลายห้องคุณครูก็ไปหาภาพจาก Google มาอีกนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณภาพจาก Google นะครับเขาไม่ได้เขียนห้ามไว้ก็เลยก๊อปมาได้นะครับนะนั่นก็คือนี่รูปอะไรครับรูปห้องรับประทานอาหารนะครับตอนนี้มีเก้าอี้แล้วก็มีอาหารวางอยู่นะครับห้องรับประทานอาหารภาษาอังกฤษเรียกว่า dining room อ่านว่า dining นะลูกนะไม่อ่านว่า dining นะแต่ถ้าเป็นอาหารมื้อเย็นนี่อ่านว่า dinner นะครับแต่ถ้าเป็นห้องรับประทานอาหารนี่อ่านว่า dining นะครับ dining roomส่วนรูปห้องน้ำนะครับเรียกได้3แบบนะครับนะถ้าห้องอาบน้ำเรียกว่า bath room เพราะบางห้องบางแห่งนั้นมีแต่อาบน้ำอย่างเดียวนะครับไม่มีโถชักโครกก็เรียกว่า bath room แต่ถ้ามีโถชักโครกด้วยเรียก2อย่างนะครับเรียกว่า rest room กับเรียกว่า toilet นะครับก็จะแปลว่าห้องสุขาหรือห้องส้วมนะครับส่วนภาพอื่นอีกก็คือภาพนี้นะครับ living roomsนะครับคือห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นนั่นเองนะครับมีโซฟามีโต๊ะมีต้นไม้ประดับอะไรเหล่านี้นะครับนะหรืออาจจะมีทีวีส่วนห้องนี้นะครับนี่เลยนะครับมีเตามีอะไรต่างๆมีตู้เก็บกับข้าวนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือทำครัวนั่นก็คือ kitchen room ห้องครัวหรือครัวเฉยๆก็ได้นะครับนี่คือตัวอย่างที่คุณครูพี่นันหามาให้ดูนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยขอโทษทีนะครับเมื่อกี้คันจมูกหน่อยเบดรูมนะครับเบดแปลว่าเตียงนะครับเบดรูมไม่ได้แปลว่าห้องเตียงแต่แปลว่าห้องนอนนะครับโอเคอาจจะมีห้องมากกว่านี้นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะวาดลงไปหรือเขียนได้เช่นสมมตินะครับนักเรียนบอกว่ามีห้องอะไรดีนะครับห้องอ่านหนังสืออย่างเงี้ยก็เป็น reading room อะไรก็ว่าไปนะครับห้องทำงานนะครับห้องทำงานอาจจะใช้ว่า working room ก็ได้หรืออาจจะเป็นว่า workshop ก็ได้นะครับ workshop ก็แปลห้องทำงานก็ได้นะครับหรือ office ไปเลยก็ได้นะครับเขียนคำว่า office ไม่ต้องใส่คำว่า room ก็ได้แปลว่าห้องทำงานนะครับเดี๋ยวเขียนให้ดีกว่านะครับนะหรือนักเรียนจะอาจจะวาดเพิ่มเป็น office ไปเลยก็ได้นะครับนะหรือเรียกว่า working room ก็ได้แล้วแต่นะก็มีความหมายพอจะเข้าใจได้นะครับคือห้องทำงานห้องอ่านหนังสือนะครับนักเรียนจะเขียนมาเป็น reading room ก็ไม่เป็นไร reading room นะครับก็ได้นะครับห้องอ่านหนังสือเอาศัพท์ง่ายๆกันนี่แหละนะให้เป็นที่เข้าใจไม่ต้องไปศัพท์ยากเย็นอะไรนะครับได้เขียนเพิ่มเข้าไปได้นะครับเป็นนั้นว่าจบหน้าที่25ไว้แต่เพียงเท่านี้ไปต่อกันหน้าต่อไปเลยครับ